สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำเมนูตับหวานทานนะคะพร้อมกับมีวิธีที่เราจะทำให้ตับไม่คาวแล้วก็นุ่มด้วยค่ะใส่แป้งมันลงไป3ช้อนโต๊ะพูนนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะขยำนะคะคนๆแล้วล้างออก1น้ำนะคะใส่แป้งมัน3ช้อนโต๊ะพูนในน้ำสะอาดอีกนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็นำตับลงแช่ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะครบเวลาแล้วเราก็นำมาล้างออกนะคะ 2-3 น้ำนะคะล้างให้สะอาดแป้งมันก็จะช่วยดูดซับเลือดที่ค้างอยู่ในตับนะคะทำให้ตับไม่คาวแล้วก็นุ่มด้วยค่ะวัตถุดิบที่เราเตรียมก็มีตามนี้นะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะใส่ไว้ใต้ลิงก์แล้วก็ในโพสต์ให้นะคะใส่น้ำในกระทะเล็กน้อยนะคะแล้วใส่ตับลงไปคั่วค่ะคั่วให้แห้งตามที่เราชอบนะคะชอบสุกแค่ไหนก็ตามนั้นเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปรุงด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวแม่บ้านใช้2ช้อนโต๊ะแล้วก็พริกป่นนะคะข้าวคั่วค่ะปรุงรสตามชอบตามที่ทุกคนชอบนะคะเสร็จแล้วก็โรยหอมแดงต้นหอมซอยผักชีฝรั่งสะระแหน่คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะที่บ้านก็จะทานตับสุกหน่อยนะคะก็จะแห้งนิดนึงลองชิมดูค่ะแม่บ้านขอเพิ่มน้ำปลานะคะแล้วก็เพิ่มมะนาวรสชาติได้แล้วนะคะเราก็ไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยค่ะใครชอบเผ็ดนี่ก็เพิ่มพริกได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานไหมคะพอดีว่าที่บ้านจะทานแบบตับสุกหน่อยนะคะทานแห้งๆค่ะไม่ทานแบบดิบนะคะถ้าเกิดใครชอบแบบคนละอย่างก็ทำแบบที่ตามที่เราชอบเลยนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะชิมให้ดูนะคะว่าอร่อยขนาดไหนทำเองอร่อยเองนะคะนี่นะคะกำลังดีค่ะตับไม่แข็งแล้วก็ไม่คาวลองไปทำทานดูนะคะวิธีนี้นะคะตับนี่ไม่คาวเลยแล้วก็นุ่มแต่ว่าสุกค่ะรสชาติกลมกล่อมแบบที่เราชอบนะคะเปรี้ยวเผ็ดพอดีค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้พบกันเมนูหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ